เดี๋ยวตอนนี้มาคุยกับตุ๊กกี้อยู่ในสายแล้วนะฮะมีจริงไหมพี่ตุ๊กกี้ปอบอะค่ะคือเล่าก่อนว่าภาคอีสานเนี่ยโดยเฉพาะแถบอีสานแถบอีสานเหนืออุดรหนองคายสกลนครนครพนมอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะเป็นแบบบูชาผีจริงๆแล้วอ่ะปอบก็คือปอบนะผีฟ้าคือผีฟ้าแยกออกนะอ๋อเหรอผีฟ้านี่ทำลายไหมคะผีฟ้านี่คือคนดีอ๋ออ๋อเหรอผีฟ้าคือคนดีค่ะเล่าผีฟ้าก่อนผีฟ้าคือหมอรักษาโรคโดยการลำวงกลมรอบคนป่วยแล้วจะบอกเลยว่าตอนนี้คนป่วยโดนอะไรมันหลงแค่ลำแค่นั้นก็รู้แล้วเหรอพี่แค่ลำก็จะมีหัวหน้าและลูกน้องค่ะหัวหน้าจะเป็นคนคุยกับคนป่วยแถวบ้านเรียกว่าส่องดูโรคภัยอะค่ะโอเคอันนั้นคือเป็นผีฟ้ารักษาโรคอะผีฟ้ารักษาโรคส่วนปอบเนี่ยหมายถึงผีฟ้าที่ไม่รักษาคุณธรรมไม่รักษาศีลธรรมไม่รักษาไม่ปฏิบัติธรรมค่ะก็คือเป็นผีฟ้าสายมืดสายดาร์กพูดง่ายๆคือผีฟ้าเนี่ยถ้าไม่ปฏิบัติตัวปฏิบัติตนตามจารีตคันลองที่สืบทอดกันมาของก็จะวกเข้าตัวเองแล้วก็เป็นปอบค่ะอ๋อเพราะฉะนั้นปอบมันก็เลยมีจริงๆใช่ไหมแกก็เลยรวมกันว่าปอบผีฟ้าค่ะโอ้ โอ้สุดยอดฮะนี่ได้ความรู้เลยไม่ใช่เมื่อกี้คือถ้าสมมติมันไม่ได้เจอกับพ่อมันเธอก็จะไม่รู้ในตุ๊กเนาะหนูนะไม่เคยรู้ประวัติพ่อหนูเลยจนพ่อหนูอ่ะป่วยค่ะพ่อหนูมีโรคประจำตัวคือโรคเกาต์เสร็จปุ๊บการรักษาโรคเกาต์ของพ่อเนี่ยสืบเนื่องตั้งแต่หนูยังไม่มีตังค์จนหนูมีตังค์จนรักษาพ่อมาตั้งแต่ปี2538รักษามาเรื่อยๆจนหนักสุดคือตอนที่หนูดวงพุ่งแรงมากคือ2552ค่ะอืมโอเคอยากได้อะไรได้อยากมีอะไรมีอยากกินอะไรได้กินครอบครัวสุขสบายมากจนปรากฏว่าพ่อหนูเนี่ยก็อยากได้ที่นาที่หนึ่งอยู่หลังหมู่บ้านอำเภอหนูค่ะเป็นที่นาที่แบบว่าเจ้าของอ่ะทำมาค้าไม่ดีไม่มีความพัฒนาไม่มีความเจริญงอกงามในพื้นที่นี้เลยและอยู่ดีพ่อหนูก็อยากได้ค่ะพออยากได้เสร็จปุ๊บเป็นอะไรก็ไม่รู้แรงบันดาลใจต้องจ่ายเงินสดตรงนั้นเท่านั้นต้องจ่ายเงินสดตรงที่ตรงนั้นคือปกติไปจ่ายกันที่อำเภอไปจ่ายกันที่ธนาคารก็ได้แต่ไม่ได้ไปจ่ายที่บ้านก็ได้แต่มีแรงบันดาลใจพ่อต้องเอาเงินสดไปจ่ายที่ทุ่งนาตรงนั้นจ่ายสดๆตรงนั้นเลยจ่ายสดๆตรงนั้นให้เจ้าของที่แล้วเสร็จปุ๊บพ่อก็กลับมาที่บ้านหลังจากที่พ่อจอดรถหน้าบ้านพ่อก็เปลี่ยนไป3วัน3คืนเป็นยังไงคือพ่อหนูเป็นบุคคลที่แน่นอนอยู่แล้วขาขวาพ่อหนูเป็นเกาต์หนักก็จะเดินไม่ถนัดขยับเหยียดไปทีเนี้ยพ่อกลับมาพ่อน่ะยืนอยู่หน้าบ้านแล้วมองบ้านแล้วพูดประมาณว่าอู้บ้านไอ้นี่รวยเว้ยกูจะเอาให้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยพ่อพูดเองเหรอพี่พ่อไม่เข้ามาพูดเองใช่ฉันอยู่กับมันมันร้องไห้เลยตุ๊กกี้เนาะหนูไม่มีทางเพราะว่าหนูต้องอัดรายการกับพี่บดามแต่พ่อน่ะป่วยอ่ะพี่คิดดูว่าเราทำหน้าที่น่าสงสารมันเลยอ่ะหาเงินก็ต้องหาเออเธอคิดดูว่าตอนนั้นทางไปหนูก็เรียกพี่บดามมาร้องไห้พี่บดามฟังฉันนะโคตรนับถือสปิริตตั้งแต่ฉันเกิดมาเป็นพิธีกรนะมันเป็นอีกหนึ่งคนที่ฉันจดจำมันจนตายแม่เขาก็คอยโทรมารายงานลูกว่าตอนนี้พ่อตะโกนอยู่หน้าบ้านกูจะเอาให้หมดเลยกูจะเอาให้หมดเลยอีนี่ก็ต้องโอ้โหอย่างพิธีกรอย่างเรายังโอเคแต่อีนี่จะต้องไปเล่นตลกคือมึงร้องไห้คือร้องไห้เหมือนเด็กเลยนะอีนี่ร้องไห้เหมือนเด็กเลยนะไม่รู้จะทำอะไรแต่ถ้าสมมติกล้องสั่ง5 4 3 2อีนี่จะต้องตลกโอ้ตอนนั้นแต่พ่อกำลังจะแบบถ้าตอนนั้นตุ๊กกี้พ่อเหมือนจะตายอะไรอย่างนี้เลยเนาะแกเนาะใช่ค่ะพ่อคือพี่คิดดูคนป่วยที่แบบว่าไม่ได้นอน3วัน3คืนเขาจะหมดแรงหนักมากพี่แล้วเสร็จปุ๊บปรากฏว่าหนูก็เลยแบบว่าพ่อแม่ก็เล่าให้ฟังตลอดว่าตอนนี้พ่อปีนหลังคาแล้วหน้าพ่อกระโดดตรงนั้นพ่อกระโดดคือพ่อหนูแข็งแรงอ่ะพี่เขาไม่นอนเลยอ่ะตุ๊กกี้ซึ่งหลักความเป็นจริงพ่อหนูป่วยเป็นเกาอ่ะก็คือจะเดินก็ยังไม่ค่อยแบบถนัดอย่างนี้ใช่ไหมแต่ปีหลังคาเลยแล้วขึ้นไปปีหลังคาได้ยังไงเร็ววิ่งทุกอย่างแล้วก็จะเอาไว้นี่จะเอารถทุกคันจะเอาบ้านหลังนี้จะเอาสร้อยจะเอานาฬิกาของมันหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะ
แล้วเสร็จปุ๊บปรากฏว่าหนูก็เลยบอกแม่ว่าเราต้องรักษาสองทางทั้งวิทยาศาสตร์ด้วยแล้วก็ไสยศาสตร์ด้วยหนูก็เลยถามแม่ว่าแม่อดีตพ่อเนี่ยครอบครัวพ่อตระกูลพ่อน่ะบูชาผีไหมหรือไอ้ยังไงไหมแม่เลยบอกว่าตระกูลของพ่อคือตระกูลผีฟ้าคือพ่อหนูเป็นคนจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอหนองกรุงศรีจะมีตำนานของหมอลำผีฟ้าเนี้ยอยู่เยอะมากค่ะค่ะแล้วปรากฏว่าก็หนูก็เลยบอกแม่ว่าให้ไปรับนางรำมาลำเลย9คนและในขณะที่รำน่ะก็สื่อสารออกมาว่าเจ้าของที่คนเนี้ยนายดำเนี่ยชื่อนายดำนะคะนายดำคนเนี้ยเมื่อก่อนเป็นที่ของเขาบ้านเขาหลังใหญ่มากและปรากฏว่าคนเผาป่าเนี่ยก็เลยลามปามเผาบ้านเขายากสดพ่อกับแม่เขาและปรากฏว่าเขาเนี่ยไม่มีใครเพราะบ้านจะมีอยู่3คนพ่อแม่ตายแล้วจะอยู่ที่ยังไงก็เลยกัดลิ้นตัวเองตายโอ้โหคือพ่อแม่โดนไฟคอกแล้วตัวเองกัดลิ้นตายเพราะว่าสงสารพ่อกับแม่แล้วไม่มีใครดูแลแล้วนายดำคนนี้เขาบอกว่าก็อยู่ที่ตรงนั้นพอมาเจอพ่อหนูตอนที่ไปจ่ายเงินเนี่ยก็เลยรู้ว่าคนคนนี้ต้องเลี้ยงดูกูได้แน่ก็เลยตามพ่อหนูมาที่บ้านแล้วปรากฏว่าการสื่อสารหมอลำผีฟ้ากับพ่อหนูคือเขาแค่ต้องการบ้านหลังสีขาวข้างบนเป็นสีทองนั่นก็คือศาลพระภูมิศาลพระภูมิแล้วเขาก็บอกหมอลำผีฟ้าว่าถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้เช้าก่อนเที่ยงครอบครัวไอ้คนเนี้ยครอบครัวพ่อหนูเนี่ยมาตั้งบ้านให้เขาได้เขาจะออกเลยแล้วหนูก็เลยเช้ามาพอหนูอัดล้วงรัตแตกเสร็จตีหนึ่งใช่ไหมคะหนูก็ไปสนามบินเลยหนูไม่กลับบ้านแล้วหนูก็บินตีห้าไปบ้านหนูเลยแล้วเชื่อไหมเขาว่าพอหลวงพ่อสวดแล้วก็ตั้งศาลเนี่ยแล้วพ่อหนูก็ล้มแล้วหลับไปหนึ่งคืนหนึ่งวันแล้วก็กลับมาเป็นพ่อหนูพี่โอ้โหทุกี้แล้วแบบมองทุกคนจะกินทุกคนหมดเลยนะทุกี้เนาะใช่หลับไปเป็นวันเลยเหรอเห็นน้องสาวหนูก็อยากเห็นน้องเขาชั่วเขาจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาคงเพียรซึ่งพ่อก็ไม่เคยมีอาการแบบนี้มาก่อนไม่มีพี่ไม่มีก็คือพอทำทุกอย่างตามที่สื่อสารกับหมอลำผีฟ้าแล้วเนี่ยอยากได้อะไรอยากได้ไก่ต้ม1ตัวเหล้า1ขวดข้าวสุกเหนียว1ข้าวสุกสาร1อะไรเงี้ยค่ะพ่อแม่ก็ทำให้ทุกอย่างตามที่เขาขอครับแล้วก็หมากพลู1ชุดบายสี1ชุดทำทุกอย่างตามพ่อหนูก็เป็นลมลงแล้วก็ล้มลงแล้วก็นอน1วัน1คืนที่หลังจากที่หลับไปเสร็จเรียบร้อยฟื้นขึ้นมาตุ๊กกี้ถามพ่อมั้ยขึ้นมาหนูก็แม่ก็ถามพ่อว่าไปไหนมาพ่อก็บอกว่าไม่ได้ไปไหนนอนหลับเนี่ยนอนหลับแป๊บเดียวเองคือพ่อรู้สึกว่าพ่อหลับแค่แป๊บเดียวอีกไม่รู้พูดง่ายๆคือปวดไม่มีความรู้สึกใดๆก็แค่นอนหลับแป๊บเดียวแต่สิ่งที่แป๊บเดียวของพ่อคือที่ลองรวมดูสิ3วัน3คืนไม่นอนเป็นเท่าไหร่3วัน3คืนแล้วก็รวมกับนอน1วัน1ก็เป็น4วัน4วันสี่วัน4คืนที่พ่อแบบพ่อทับพ่อผิดปกติแต่พ่อบอกว่าพ่อไปแป๊บเดียวเองแล้วหลังจากนั้นมาก็ไม่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอีกแล้วหลังจากนั้นหนูก็ถามต่อไปว่าพ่อแสดงว่าพ่อก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับความแบบนี้เกิดกับตัวเองอยู่หนูก็เลยว่าให้พ่อย้อนกลับไปว่าที่ผ่านมาพ่อไปให้คำมั่นสัญญาอะไรกับใครหรือเปล่าทำไมพ่อขวัญอ่อนแล้วเหมือนไม่มีคนปกป้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ปกป้องพ่อเลยอะไรเงี้ยหนูก็บอกพ่อก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนที่พ่อเป็นหนุ่มอะแม่ของพ่อปู่ของพ่อเคยให้ขันผีฟ้ากับพ่ออ๋อรับขันอ๋อเหรอรับและปรากฏว่าในตำนานของการอยู่ในหมวดหมู่ผีฟ้าเนี่ยทุกเดือน5ก็คือปลายเมษาเข้าพฤษภาเนี่ยเขาจะมีการรวมหมู่รวมกลุ่มรวมชนชุมชนเขาในเรื่องของผีฟ้าเพื่อนึกถึงบรรพบุรุษแต่พ่อหนูตั้งแต่ปี38จนถึงปี51ไม่เคยไปเลยเขาก็เลยโกรธเขาก็เลยไม่ปกปักรักษาอย่างเงี้ยเขาเลยไม่ปกปักรักษาไงคะแล้วปรากฏว่าพอได้พูดคุยแบบนี้ตั้งแต่ปี51ตั้งแต่พ่อฟื้นมาเนี่ย52 53จนถึงปัจจุบัน
ทุกเดือนพฤษภาพ่อก็จะไปร่วมพิธีจนปัจจุบันนี้ค่ะคือตอนนั้นไม่ได้ไปไหว้เขาอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะเหมือนมีศิษย์มีครูแล้วที่เราไปครอบครูมาแล้วเราไม่ไหว้เนาะใช่ค่ะแล้วก็สิ่งหนึ่งค่ะก็คือพ่อเนี่ยชอบขอแต่ไม่ชอบให้คำว่าขอหมายถึงเวลาแบบยกมือท่วมหัวก็จะบอกว่าขอให้ลูกหายป่วยขอให้ลูกหายป่วยแต่ว่าในแต่ละปีที่เขามีการชุมนุมนึกถึงบรรพบุรุษพ่อก็ไม่เคยไปเสียสละให้เขาเลยขออย่างเดียวใช่ไหมคะเดียวใช่ค่ะแต่ปรากฏว่าตั้งแต่พ่อรู้ตัวแล้วก็พวกหนูก็พอมีกำลังที่จะพาพ่อเดินทางไปมีญาติพี่น้องมีพี่น้องมีอะไรก็เลยไปทุกปีทุกอย่างทุกวันนี้ก็เลยดีมากเลยค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นความเชื่อของแต่ละหมู่บ้านของแต่ละคนที่อยู่ตามภาคนั้นๆส่วนตัวเองแล้วตุ๊กกี้เนี่ยมีความเชื่อเรื่องปอบผีฟ้ามากไหมมีความเชื่อเรื่องปอบผีฟ้ามากหนูไม่มีความเชื่อเรื่องปอบผีฟ้าแต่หนูมีความเชื่อเรื่องผีฟ้ารักษาโลกโอเคนะครับผมเชื่อในด้านนี้ว่ามันมีจริงๆสามารถรักษาได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะหนูไม่ได้งมงายแต่หนูรักษาสองทางพร้อมกันแต่พ่อหนูวิทยาศาสตร์ไม่หายไงคะไปรักษาวิทยาศาสตร์แล้วด้วยถูกต้องไหมล่ะไปรักษาวิทยาศาสตร์ไม่หายแต่มารักษาศิลปศาสตร์พ่อหนูเป็นปกติที่มันเลยทำให้หนูจากการทั้งใจอ่ะมันกลายเป็นว่ามันมีจริงถ้าเกิดว่าไม่เจอกับตัวไม่เห็นกับตาหนูก็จะไม่เชื่อเลยจริงๆนะวันนี้ขอบคุณตุ๊กกี้นะขอบคุณค่ะตุ๊กกี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับ